สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเคนโพภูมิเปิดประมูลกล้วยด่างแฟนคลับแข่งสู้ราคารัวๆเพียงไม่กี่ชั่วโมงปิดไปที่ 120,000 บาทเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มที่ชอบการปลูกต้นไม้อย่างเคนโพภูมิและผันตัวมาทำธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้อย่างเต็มตัวโดยเมื่อช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวได้มีการไลฟ์สดขายต้นไม้โดยนำรายได้ทั้งหมดจากการขายต้นไม้ไปบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดีซึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับทั้งจากแฟนคลับและคนรักต้นไม้รวมซื้อต้นไม้และร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมากล่าสุดเมื่อวันที่25 มิถุนายน 64นมเคนได้เปิดประมูลกล้วยด่างผ่าน Facebook เคนภูภูมิครัสตี้โดยเจ้าตัวโพสต์รูปตัวเองกับกล้วยด่างพร้อมข้อความว่าเปิดเสนอราคาน้ำว้าคอมด่างครับผมมาปิดให้17 นาฬิกามารับที่บ้านเลยก็ดีนะครับนัดรับวัชรพลส่งฟรีครับและทันทีที่หนุ่มเคนได้โพสต์ออกไปก็มีบรรดาแฟนคลับและคนรักต้นไม้เข้ามาแข่งกันประมูลเป็นจำนวนมากโดยราคาเปิดประมูลเริ่มต้นที่หลักหมื่นซึ่งผ่านมาไม่นานราคาพุ่งสูงปรี๊ดอยู่ที่หลักแสนก่อนหนุ่มเคนจะปิดเสนอราคากล้วยด่างที่เลขสวยๆในราคา 120,000 บาทท่านผู้ชมแล้วครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ